สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยพามาชมบ้านสวนนะคะที่จังหวัดลำปางเลยค่ะวันนี้เราพาขึ้นเหนือนะคะเป็นบ้านสวนนะคะขนาดเนื้อที่4ไร่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในพื้นที่ดินเนี่ยจะขนาดเนื้อที่4ไร่แล้วก็มีบ้านทั้งหมด3หลังเป็นบ้านหลังใหญ่2ชั้นด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นปูนนะคะแล้วก็บ้านสไตล์รีสอร์ทเหมือนเรือนรับรองนะคะอีก2หลังค่ะในตัวบ้านหลังใหญ่นะคะจะประกอบด้วย4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัวนะคะแล้วก็มีระเบียงยื่นออกมาจากหน้าบ้านนะคะในบริเวณบ้านหลังใหญ่ก็จะมีสระว่ายน้ำขนาด4คูณ7เมตรนะคะซึ่งขนาดกำลังดีนะคะแล้วก็มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสะดวกใช้สอยนะคะและในบริเวณพื้นที่บริเวณบ้านนะคะก็จะมีการปลูกต้นไม้นะคะเป็นไม้สักนะคะประมาณ1ไร่มีบ่อเลี้ยงปลาที่เป็นบ่อดินนะคะ1บ่อค่ะแล้วบริเวณรอบบ้านเนี่ยก็จะล้อมรั้วไว้หมดแล้วอาณาเขตบริเวณนะคะเราก็จะรู้ว่าเป็นเขตตรงไหนตรงไหนของบ้านนะคะอันนี้เราก็จะมีภาพพวกห้องครัวห้องนอนนะคะให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะเบื้องต้นส่วนบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของไม่ได้อยู่อาศัยแล้วนะคะให้คนดูแลมีแม่บ้านทำความสะอาดให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะรกร้างจะเก่านะคะส่วนการเดินทางนะคะห่างจากถนนพหลโยธินนะคะเพียง 1.9 กิโลค่ะถ้าอากาศยานนะคะลำปางเพียง20กิโลค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านทรายทองนะคะ800เมตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางนะคะเพียง 6.7 กิโลค่ะและการเดินทางไปพระธาตุลำปางหลวงนะคะเพียง36กิโลเท่านั้นค่ะขับรถแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้เสนอขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะอยู่ที่ราคา 9.5 ล้านบาทนะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะแต่ถ้าชอบจริงนะคะสนใจนะคะพร้อมวางมัดจำพร้อมจดนะคะราคาเนี่ยสามารถต่อรองและคุยกันได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์โทร0909839858ค่ะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ